แล้วพิธีการปลูกต้นไม้เป็นพระราชกุศลก็ได้เริ่มขึ้นนะครับที่วัดบ้านทิวเจริญวัดหลวงเตาตำบลหนองเทพอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็มีต้นพยูงนะครับต้นตะเคียนทองแล้วไม้สักไม้ประดู่ไม้มะม่วงมะขามมะยมนะครับเราจะร่วมกันปลูกเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับผมอันนี้เสียกบก็ชอบแม่ตะเคียนนะครับสายมู่เสียกบชอบแม่ตะเคียนก็เลยปลูกต้นตะเคียนนะครับเจ๊หมีได้ต้นอะไรครับผมไม่รู้ต้นอะไรเลยอ๋ออันนั้นต้นมันปลาครับทางพระอาจารย์นะครับก็ได้ต้นพยูงนะครับหลวงพี่สมนึกได้ต้นอะไรครับต้นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองกับพยูงนะครับผมรวมกันปลูกคนละต้น2ต้นครับเด็กๆนะครับเด็กลูกเล็กเด็กแดงก็ได้มาปลูกด้วยนะครับเด็กหญิงโอ้ยเด็กหญิงต้นจะหักหมดแล้วปลายมันนะนั่นมันโอ้ยต้นหักหมดแล้วน้องเบสไอ้ไปโอ้ยนกสำหรับเด็กชายกับตันปลูกต้นอะไรโอ้ต้นยางนาเด็กหญิงเบสการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติภายในวัดนะครับผมน่าจะประมาณ200-300ต้นนะครับผมก็รวมโดยช่วยกันนะครับผมดูแลรักษาธรรมชาติธรรมชาติอยู่คู่กับเรามานานแสนนานเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์เด็กหญิงแพงขวัญปลูกต้นอะไรครับต้นอะไรครับไม่รู้เลยครับต้นตะเคียนทองหรือเปล่าอ๋อต้นตะเคียนทองครับต้นตะเคียนทองเวลานี้จะได้เป็นแม่ตะเคียนวันนี้ปีนี้เป็นแม่ยักษ์อยู่เนี่ยตอนนี้เป็นคุณหมอใช่ไหมคุณหมออะไรขี้เกียจไปโรงเรียนแอบไปเล่นน้ำที่ไหนมาวันนั้นนะฮะทะเลไหนเหรอทะเลกุดทะเลไทยเยลี่ไหนบ้านก็รักษาที่นี่ยายทวดมาหาเยลี่เร็วนึ่งมาหาเยลี่คุณยาลีปลูกต้นอะไรครับยาลีโอ้นั่นแหละได้กินแน่นอนลูกลูกเกียรติลูกไปวะไปวะคุณนายสายสมอนปลูกต้นอะไรครับเนี่ยต้นหมากหมากเตี้ยหรือหมากสูงครับผมหมากเตี้ยครับหมากเตี้ยนะครับผมไม่กินหมากก็ปลูกหมากไว้นะครับเขายุงไว้เขายุงไว้คุณหมอไม่เอาต้นไม้มาปลูกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับผม